ทีเนี้ยนับจากนี้ต่อไปในสิ่งที่เราต้องดูมันคืออะไรบ้างนะคะเออผมว่าดูสองอย่างอันหนึง่งจะมีการเกื้อกูลให้กับพักที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วเขาไม่มีรัฐมนตรีเลยเนี่ยสิบกว่าสิบกว่าพักเนี่ยะจะสามารถที่จะเอาสายสินไปผูกหัวรวมกันแล้ว เอาใครสักคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ไหมพูดถึงพักเล็กใช่ไหมคะทั้งทั้งมาสิบกว่าพักอ่ะที่อันเนี้ยแต่ว่าพักที่เป็นพักที่มันมีเป็นก้อนๆหน่อยก็จะมีพลังท้องถิ่นไทยเขามีสสตั้งห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็สปริตอ่ะสองพักเนี้ยแล้วรวมกับพักเล็กพักน้อยถ้าเขาได้สักคนนึงมาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีร่รัฐมนตรีช่วยเนี่ยผมคิดว่า ถ้าคุณประยุทธ์มีโอกาสจะทำเนี่ยคงจะทำะนะแต่ถามว่ามันมีความจำเป็นทางการเมืองแน่นาคตมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะไม่มากอันนั้นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เสด็จน้ำยังไม่ยุติผมยังมองว่าอ้าวเราดูความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณสันติพร้อมพัฒน์ เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลไปหาใครคะไปหาคุณประยุทธ์จันโอชาไปคุยเรื่องอะไรคะคือถ้าเกิดโคศกทำเนียบสนักนายกรัฐมนตรีบอกไปคุยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย ผมต้องกินแกลบแล้วคุณเดีคือคุณสันติไม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรเลยแต่ว่าคุณสันติพร้อมพัดนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็อาจจะไปคุยก็ได้นี่ปะโถรัฐมนตรีที่เขาจะดูเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมันคืออาคมเติมพิทยาลืมนามสกุลไปแล้วอาคมเติมพิทยาเออิไอ้ไอ้แล้วหรือปธุายกก็ก็หาลืออยู่แล้วเนี่ยใครหาลือกับ อะไรล่ะ,ะเลขาเลขา,<พ>าที่การสภาสคุณ<ส>ดน่นชออเขาคือไอ้นี่เขามีฟอรั่มเจอกันโดยตลอดสุพัฒนาพงศ์เลยเขาเจอคือมันไม่ใช่เรื่องของคุณสันต,ติพร้อมพัดหรอกแล้วคุณสันต,ติพร้อมพัดถ้าเป็นไปในตามข่าวและที่คุณธนากร,ร,รวังบุญคนชนะชผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคือบอกว่าไม่ได้มีการหาลรือประเด็นการผมไม่เชื่อเป็นการคาดเดากันไปเองผมไม่เชื่ออาจารย์ไม่เชื่อเนี่ยเพราะมีใครมาบอกอาจารย์ไม่มีใครบอกผมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่วาระโอกาสค่ะมันไม่ได้ มีอะไรที่จะไปเจอนายกเลยและที่เขาคาดเดาเรื่องเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประโถแม่เห็นเราเป็นแกลบได้ยังไงอาจารย์และที่เขาคาดเดาเนี่ยแต่ครั้งนี้ประเด็น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 ก็คือว่าประเด็นก็คือว่าถามว่าหลังจากอภิปรายจบแล้วรู้คะแนนแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณไปยุธิเจ้ายังไงค่ะคุณไปยุธ์จะคงสภาพอย่างนี้ไว้ไม่แตะไม่ทําอะไรเลยก็เป็นไปได้ ไม่ทำอะไรเลยก็โอเคผ่านแล้วผ่านไปไม่ว่ากันขอโทษขอโพลกันแล้วจบกันไปนะไอทีมันเคยบาดหมางอะไรกันไปก็เลิกกันไปโอ้แต่ครั้งนี้มันดูบาดหมางอไม่รู้รล่ะใ่ะไ,ไมก,ก,ก,ก็ถามอ่ะแ้่เกิดคุณไปยุ่กบอกโอโอเคฟอกกิฟไม่เอาไม่ต้องจบไปแต่คำถามก็คือว่าถ้าหากมันมีความจำเป็นจะต้องจัดองค์คาพยพคำถามว่าการจัดองค์คาพยพ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไร <ภา S 2> ถ้าเป็นไปเพื่อใช้รัฐบาลอยู่ไปสักระยะหนึ่งประมาณ6เดือน8เดือนนักจากนี้เนี่ยอาจจะไม่มีความจําเป็นทำไมอะคะก็ก็ไม่ก,ก็ก็อยู่ได้ไงแล้วตอนนี้เดยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะคุยต่อก็จะรู้ว่า คือตอนนี้รัฐบาลเขาพยายามจะเปลี่ยนโหมดนะเปลี่ยนโหมดยังไงเขาเปลี่ยน<ง>เป็นโหมดเป็นว่าต่อไปเขาอาจจะมีการเปิดประเทศเขาฉีดวัคซีนมาสิ้นเดือนกันยานี้ห้าสิบล้านโดสได้แงงแงแล้วตุลาจะเปิดประเทศแล้วจะจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะยุสอบสอบคจะใช้แค่พระราชบัญญัติควบ<ช>คุมโรคล,ล<ช>คือเขาไปสเต็ปหนึ่งแล้วแล้วสเต็ปนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรเนี่ยสเต็ปนั้นน่ะถามว่ามันจะต้องปรับคลรอมอไหม ไม่จําเป็นก็ทําได้อยู่แล้วไม่ยังอยู่ได้ต่อไปออยกเว้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของสามปอเขาเนี่ยเขายังอยากให้คุณประยุทธ์เป็นนายกหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหกห้าหรือเปล่าผมว่าหกห้าหกห้าในเลือกตั้งแง่ละคะถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ต้องมีการปรับองค์าพยพกระชับอะไรกันให้เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้อเพราะถ้า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 ไม่งั้นมันจะไม่ทัน นะมันมีคนพูดแต่ว่าผมไม่เชื่อเราว่าจะเป็นไปได้เอาคุณประวิดมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วเอาคุณอนุพงศ์ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมว่าผมว่ามันไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่แบบนั้นทําไมอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าใช่แบบนั้นคคือคุณประวิตย์แกไม่ไหวแล้วถคุณดูแกเดินดิมันก็มาท่านเองก็ให้ภูพ่อยบ่อยๆว่าท่านเองตัวเองก็ไม่ไหวแล้วหมายความว่าคือตัวเองก็สุขภาพไม่เอื้อน่ะที่จะไปทํางานหนักเป็นรองนายกหรือเป็นประธานคณะกรรมการอะไรเนี่ยมันพอไหวนะแต่ถ้าเกิดไปเป็นรัฐมนตรีเต็มตัวคุณต้องนั่งอ่านเอกสารคุณต้องเตรียมการอะไรไม่ไหวเราคุณอาจารย์คิดว่าประเด็นนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า คงต้องช่างใจดูกับสถานการณ์ข้างหน้าว่าอะไรเป็นอะไรค่ะผมว่านายกเนี่ยอยากจะสลัดออกจากไอไ้อความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้อยากทํางานที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจอยากทํางานที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดอยากทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันจะเดินไปข้างหน้า m move o n ค่ะนะแต่ตรงนี้มันจะทําได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องทําให้ที่มันเป็นปมปัญหาขนาดนี้ให้มันจบค่ะเออ คือมันก็มีข่าวเรื่องคุณสันติคุณทำธรรมนัสอะไรเนี่ยมันก็มีการพูดกันไปมานะค่ะคุณวิรัะตรัตนะเศษด้วยเลยด้วยเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องของตําแหน่งที่มันอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการคุณสันติยาเป็นรัฐมนตรีว่าการลูกชายคุณวิรัตก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการแทนพ่อพูดง่ายอา้าว พ่อไม่ได้เป็นก็ลูกเป็นกันแล้วกันวะค่ะเออแล้วก็อะไรละ่ะคุณอะไรกัลนล่ะคุณนรมนเออคุณนริมณน่ะห็นไหมค่ะที่เขาก็เขาก็ใกล้ชิดกับคุณป้อมเขาก็อยากเป็นรัฐมนตรีค่ะใช่ไหมคุณธรรมนัสก็อยากเป็นว่า,าการแล้วมันก็เหมาะสมค่ะเลขาธิการพรรคก็ควรจะว่า,าการก็กลับมาเรื่องเก่าหลายๆคนก็เป็นรัฐมนตรีใชยอยู่เออก็รัฐมนตรีช่วยทั้งนั้นใช่รัฐมนตรีช่วยนรัฐมนตรีช่วยคั้งแล้วรัฐมนตรีช่วยแรงงานรัฐมนตรีช่วยกระทรวง กระทรวงอะไรวะกระทรวงคมนาคมใช่ค่ะแล้วก็ฐมนตีช่วยเออรัฐมนตรตีช่วยกระทรวงเกษตรก็ที่เขาเรียกว่ากลุ่มสี่ช่อแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มสี่ปอใช่ไหมไปยุทธปอกป้อมค่ะแป้งไม่เอาไม่เอาอันนั้นอะเอาต่อต่อมาคือคือคือเราคำนวณอย่างนี้นะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเขา move on เรื่องที่กำลังปูทางกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าอาจจะผ่านเรื่องนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดจะมีการเลือกตั้งเร็วไม่เร็วเนี่ยให้ดูการลงมติในวาระาที่3เรื่องการแก้ไขรัฐมนูลไอ้นั้นมันเป็นทุนแจอันหนึ่งที่จะบอกว่าการเลือกตั้งจะมีเร็วหรือไม่เร็วเพราะขณะนี้แม้จะไม่มีการเลือกตั้งจะไม่มีการยุบสภาจะไม่มีการเลือกตั้งภายในปี2564เนี่ยแต่คนก็คาดหมายอ่ะคงจะประมาณ2565ไม่อาจจะเป็นช่วง ครึ่งหลังของปี65ก็คือปีสุดท้ายของรัฐบาลแล้วจึงขณะนี้สถานการณ์ทางด้านโควิดอาจจะคลี่คลายเลยไประดับจนที่เรียกว่ากิจกรรมในระบบเศรษฐกิจกลับมาสู่ปกติสัญญาณหนึ่งที่บอกว่ารัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นในแง่การบริหารจัดการที่เป็นวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาก็คือเข้าใจว่าพรุ่งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ย จะเสนอเรื่องการกำหนดวันที่จะมีให้มีการเลือกตั้งสมาเอออบอตอแล้วก็สมาชิกอ,อบอตอเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยากทมแล้วก็สมาชิกเกรุงเทพมหานครสกอะไรนอันนี้มันก็เป็นตัวบอกเหมือนกันนะ ก็จะมีขึ้นใช่ไหมอาจารย์คือ,ค,อคือเขากำหนดกร,กรอบว่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกาจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาแถวๆนั้นนะี่แปดพฤศจิกาถึง<ต>1ิบธันวาแต<า>่ว่าจะเป็นวันอะไรแน่นอนก็ว่าอีกทีนึงน่ก็คงต้องดูเรื่องโควิดประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านอย่างนี้แล้วเราไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดผมว่ามันสอดรับกัน